นั้นนั่นระดับลงให้ประชาชนนั้นมาเอาความร้อนให้ครับวันนี้สำนักการระบายน้ำกรุงเทพฯขอความได้ประตูระบายน้ำคลองพัฒนาโดยยกความประตูสูงขึ้นอีก30เซนติเมตรเป็น1เมตร50เซนติเมตรทำให้น้ำระดับจากคลองมหาสวัสดิ์ไหลผ่านมาประตูเพื่อเรียกคลองอภิเชลินที่ห่างออกมาประมาณ5กิโลเมตรมากขึ้นคลองมหาสวัสดิ์เป็นคลองที่รับน้ำมาจากบางบัวทองบางใหญ่บางหน่วยและไซน้อยจังหวัดนนทบุรีรวมถึงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมน้ำไหลผ่านประตูระบายน้ำคลองมีวัฒนาจะลงสู่คลองภาษีเจริญก่อนจะแยกไปลงแม่น้ำท่าจีนแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองพระยาราชบุรีออกสู่ทะเลบริเวณปากอ่าวมหาชัยจังหวัดสมุทรสาคร